ZTVท้ายรายการกับแซดสเปเชียลวันนี้เอก็มีเรื่องราวแซดมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยไปชมกันเลยค่ะกลุ่มตรีเพชรผู้จัดการแข่งขันมวยไทยระดับตำนานศึกอีซูซูคัพมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานกว่า3ทศวรรษปรับรูปแบบใหม่อีซูซูคัพครั้งที่32เพื่อยกระดับมวยไทยสู่สากลด้วยการเปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขันใหม่พร้อมที่จะสร้างอรรถรสให้กับการรับชมได้อย่างตื่นตาตื่นใจด้วยระบบแสงสีเสียงใหม่ NetBeat Active Bytech บางนาซึ่งเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ใหม่ล่าสุดของไทยและเปลี่ยนจากการชก5ยกเป็น3ยกในชื่อว่าศึก Isuzu D-Max ลุยท้าโลกศึก Isuzu ครับครั้งที่32จะจารึกสุดยอดการแข่งขันศึกมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ระดับตำนานกับ8นักชกมวยไทยดาวเด่นหน้าใหม่ในรุ่นน้ำหนัก65กิโลกรัมชิงรางวัลชนะเลิศรถปิกอัพยอดนิยม Isuzu D-Max Spark Gear อัตโนมัติและเงินสดรวมมูลค่ากว่า 1.1 ล้านบาทพร้อมเป็นนักชกตัวแทนประเทศไทยไปประกาศศักดิ์ศรีบนสังเวียนระดับโลกไทยไฟท์2023บรรยากาศการแข่งขันรอบคัดเลือกนัดแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนมวยที่เข้าจับจองพื้นที่รอบสังเวียนจนแน่นขนาดเพื่อรอชมมวยระดับตำนานในรูปแบบใหม่และสถานที่ใหม่ですね Isuzu Cup はもうすでにですね40年ท่านประธานกล่าวว่า Isuzu นั้นนะคะได้จัดศึก Isuzu Cup เป็นมวยไทยนะคะที่ยาวนานที่สุดมาเกือบจะครบ40ปีแล้วด้วยการสนับสนุนอย่างดียิ่งของประชาชนชาวไทยทุกท่านอิสุมุ่งมั่นที่จะสืบสานศิลปะป้องกันตัวประจำชาติไทยให้คงอยู่ต่อไประหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้การสนับสนุนศึกอิสุครับรูปแบบใหม่นี้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะติดตามชมการแข่งขันศึกมวยไทยระดับตำนานที่ทุกคนรอคอยศึกอีซูซูคัพครั้งที่32วันอาทิตย์6โมงเย็นถึง2ทุ่มณไทยไฟท์อารีนาแอดบีทแอคทีฟไบเทคบางนากรุงเทพมหานครตามลุ้นตามเชียร์กันนะคะ